ชนน่านจ่อชงร่างกรมกัญชาเข้าคณะรัฐมนตรีปัดตอบที่มาโทษปรับ60,000แต่เชื่อมั่นเหมาะสมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงชนน่านเตรียมเสนอร่างกรมกัญชากัญชงเข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาเร็วๆนี้แจงไม่รู้ที่มาโทษปรับ60,000บาทแต่เชื่อมั่นว่าเหมาะสมวันที่26มกราคม67นายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสท.ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการยกร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.กัญชงกัญชาพ.ศ.ว่าหลังจากที่กระทรวงได้เปิดรับฟังความเห็นต่อร่างงบร.บ.กัญชาผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่9ถึง23มกราคมที่ผ่านมารวมเป็นเวลา15วันซึ่งขณะนี้ได้ปิดรับฟังความเห็นแล้วส่วนผลการแสดงความเห็นนั้นอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลประมวลผลข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อปรับปรุงร่างกฎหมายซึ่งก็ยังพร้อมรับฟังทุกฝ่ายโดยคาดว่าจะสามารถส่งร่างปรับปรุงเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้หากเห็นชอบก็จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและเข้าสู่การตรวจสอบของคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไปซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการยกร่างกฎหมายเมื่อถามถึงความกังวลจากภาคประชาชนว่าจะมีการแก้ไขร่างงบร.บ.กัญชาแล้วนำสู่คณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการเปิดเผยเนื้อหาที่มีการแก้ไขนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าหลังจากมีการรับฟังความเห็นแล้วมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาก็ต้องแจ้งเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบย้ำว่าเราไม่ได้ปิดกั้นแต่การเปิดเผยเนื้อหาหลังการปรับปรุงร่างงบร.บ.นั้นจะไม่ใช่การรับฟังความเห็นแล้วแต่เป็นการรับฟังเพื่อให้ประชาชนสะท้อนกลับมาว่าอย่างไรหากเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าร่างงบร.บ.จบแล้วก็จะนำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีแต่ไม่ได้ปิดกั้นความเห็นของประชาชนเพราะยังสามารถไปเสนอความเห็นในการแปรยัตติของชั้นกรรมาธิการประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมตรงนั้นได้ซึ่งกระบวนการนี้จะอยู่หลังจากที่รัฐสภารับหลักการแล้วเป็นขั้นการพิจารณากฎหมายแล้วโดยหากประชาชนมีข้อเสนอใดๆสามารถเสนอผ่านกรรมาธิการเพื่อแก้ไขตรงนั้นถามต่อว่ามีการตั้งข้อสังเกตถึงโทษปรับการใช้กัญชาที่ผิดวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสุขภาพที่สูงถึง 60,000 บาทซึ่งมากกว่าโทษปรับของเหล้าและบุหรี่หลักเกณฑ์นี้ใช้การอ้างอิงจากกฎหมายใดนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าตนไม่ได้ดูในรายละเอียดแต่หลักการในการเขียนโทษจะอิงกับกฎหมายอาญาเป็นหลักทั้งโทษจับและปรับถามว่า 60,000 นั้นเกิดจากอะไรต้องไปดูในเชิงเทคนิคแต่เชื่อว่าการกำหนดโทษเป็นไปตามความเหมาะสมซึ่งจะเกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อมิติสุขภาพและมิติสังคมผู้สื่อข่าวรายงานว่านับตั้งแต่มีประกาศปลดล็อกกัญชาไม่จัดเป็นยาเสพติดประเภท5แล้วตั้งแต่ปี2565ยกเว้นสารสกัด THC เกิน 0.2% ที่ยังคงจัดเป็นยาเสพติดอยู่โดยหลังจากนั้นให้กระทรวงสาธารณสุขออกกฎหมายระดับพระราชบัญญัติขึ้นมาดูแลแต่จนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกือบ2ปีก็ยังไม่มีพ.ร.บ.กัญชงกัญชาออกมาบังคับใช้โดยก่อนหน้านี้ในสมัยนายอนุทินชาญวีรกูลอดีตรมวสาธารณสุขเคยมีการผลักดันร่างกฎหมายเข้าสู่สภาไปแล้วแต่ไม่ผ่านจึงต้องจับตาว่าร่างงบร.บ.กัญชงกัญชาพ.ศ.ในปัจจุบันนี้จะผ่านการพิจารณาและออกมาบังคับใช้ได้หรือไม่รายงานพิเศษพิธารอดหุ้นสื่อลุ้นต่อคดี112ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยการถือหุ้นไอทีวีไม่ได้ทำให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ต้องพ้นสมาชิกภาพส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล
คอการเมืองก็ตั้งคำถามถึงสถานการณ์การเมืองหลังนายพิธาคัมแบ็กทันทีและมองไปถึงวันที่31มกราคมนี้ที่ศาลนัดวินิจฉัยคดีที่พรรคก้าวไกลมีนโยบายหาเสียงเรื่องการแก้ไขมาตรา112นันทนานันทวโรภาสคณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกริกมติศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักเนื่องจากช่วงนี้การรวมตัวของพรรคฝ่ายรัฐบาลค่อนข้างเกาะเกี่ยวกันเหนียวแน่นเรื่องเสถียรภาพคงไม่น่ามีปัญหาอะไรขณะที่พรรคก้าวไกลเองก็ได้แสดงบทบาทในฐานะฝ่ายค้านส.ส.บางคนก็ทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างเต็มที่สถานการณ์การเมืองภาพรวมคงไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้เป็นต้นไปคือนายพิธาจะได้รับความนิยมจากประชาชนทั่วไปสูงมากและถูกจับตาว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของประชาชนฉะนั้นเมื่อนายพิธาได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ในรัฐสภาสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศก็จะให้ความสนใจและให้พื้นที่การแสดงบทบาทของนายพิธาก็จะคู่ขนานกับบทบาทของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีหมายความว่าจากนี้ไปเวลานายเศรษฐาในฐานะนายกรัฐมนตรีพูดหรือทำอะไรสื่อก็จะหันมามองว่านายพิธามีความเห็นอย่างไรจะแสดงบทบาทอย่างไรเหมือนนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเงาสะท้อนว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาทำอะไรเหมาะสมหรือไม่อะไรที่ควรทำอะไรไม่ควรทำเรื่องนี้จะเป็นความยากลำบากของพรรคเพื่อไทยและนายเศรษฐาที่ต้องพยายามสื่อสารและประคับประคองภาพลักษณ์ให้มีภาวะผู้นำที่โดดเด่นและเหนือกว่าความเป็นผู้นำของนายพิธาในส่วนของพรรคก้าวไกลก็คงไม่ต้องทำอะไรแต่ในส่วนของทีมสื่อสารของพรรคเพื่อไทยและทีมสื่อสารของตัวนายกรัฐมนตรีเศรษฐาคงจะต้องพยายามสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในฐานะที่เป็นผู้นำตัวจริงเพราะว่าบทบาทจะไปคู่ขนานกับนายพิธาผู้นำฝ่ายค้านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องหุ้นไอทีวีไม่มีผลต่อบทบาทของนายพิธาและพรรคก้าวไกลในสภาแต่ที่น่าจับตามองคือวันที่31มกราคมที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยนโยบายหาเสียงเรื่องการแก้มาตรา112เมื่อวินิจฉัยไปในทิศทางใดแล้วถึงจะบอกได้ว่าทิศทางจากนี้ไปของพรรคก้าวไกลในสภาจะเป็นอย่างไรจะโดนยุบหรือไม่หรือจะถูกจำกัดขอบเขตการเสนอแก้กฎหมายใดๆวันที่31มกราคมจะเป็นคำวินิจฉัยที่มีความสำคัญมากกว่ากรณีถือสื่อถ้าวินิจฉัยในเชิงกำหนดขอบเขตว่าการเสนอร่างกฎหมายการแก้กฎหมายทำได้แค่ไหนหรือทำได้ทำไม่ได้ตรงไหนจะเป็นตัวกำหนดบทบาทในสภาที่จะเกิดขึ้นหลังวันที่31มกราคมถ้าวินิจฉัยว่าไม่สามารถแก้กฎหมายเช่นมาตรา112ได้จะเป็นการขยายขอบเขตอำนาจของตุลาการให้ล้ำเขตอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งไม่ได้มีผลเฉพาะกับพรรคก้าวไกลแต่มีผลกับส.ส.ทุกคนในสภามองว่าการวินิจฉัยในวันที่31มกราคมนี้คงไม่ถึงขั้นยุบพรรคเพราะกฎหมายระบุไว้ชัดเจนผู้ที่พบเห็นการกระทำที่เป็นการล้มล้างการปกครองซึ่งกลุ่มคนที่ร้องเรียนในเรื่องนี้ก็พยายามที่จะตีความว่าการแก้กฎหมายมาตรา112เป็นการล้มล้างการปกครองซึ่งถ้าเข้าข่ายว่าเป็นการล้มล้างการปกครองตัวกฎหมายกำหนดไว้เพียงว่าผู้ไปร้องต่ออัยการสูงสุดหรือศาลรัฐธรรมนูญองค์กรทั้งสองจะมีหน้าที่แค่กำหนดให้ผู้ที่ถูกร้องยุติการกระทำนั้นคือให้พรรคก้าวไกลหยุดการกระทำดังกล่าวเท่านั้นไม่ถึงขั้นยุบพรรคแต่ที่อยากให้จับตาคือต้องดูในรายละเอียดของคำวินิจฉัยว่าการให้ยุติการกระทำหมายถึงการไม่ให้แก้กฎหมายหรือไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นอำนาจตุลาการก็ล้ำเข้ามาในฝ่ายนิติบัญญัติสุขุมนวลสกุลนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์อดีตอธิการบดีม.รามคำแหงการที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้นายพิธายังคงมีสมาชิกภาพส.ส.
คำวินิจฉัยดังกล่าวคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรในด้านการเมืองมากนักโดยเฉพาะในแง่ของฝั่งรัฐบาลที่จะเกิดจากการที่นายพิธาพ้นคดีแต่ต้องยอมรับว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังรวมทั้งพรรคเพื่อไทยจะมีคู่แข่งที่น่าหนักใจเพราะนายพิธาจะดึงความสนใจจากประชาชนไปได้มากการที่นายพิธาเป็นเบอร์หนึ่งที่ประชาชนคาดหวังอยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุดก็เท่ากับว่าตอนนี้จะมีคู่แข่งที่ชัดเจนที่นายพิธาระบุจะเดินหน้าทำงานให้ประชาชนอย่างเต็มที่รัฐบาลไม่ได้ถูกกระทบในแง่การทำงานของนายพิธาเพราะนายพิธาไม่ได้มีเป้าหมายจะล้มรัฐบาลจะเป็นการทำงานของแต่ละฝ่ายแต่สิ่งที่รัฐบาลจะได้รับผลกระทบต่อการทำงานน่าจะมาจากอำนาจเก่าอำนาจราชการหรืออำนาจที่มีการแต่งตั้งกันไว้ก่อนหน้านั้นแล้วทั้งหน่วยงานเศรษฐกิจหน่วยงานความมั่นคงทั้งหลายส่วนการกลับมาของนายพิธาต่อพรรคก้าวไกลแน่นอนความเข้มแข็งของพรรคจะมีมากขึ้นเพราะนายพิธาเป็นแม่เหล็กของพรรคก้าวไกลและได้รับความเห็นใจเป็นอย่างมากจากการที่พลาดเป็นนายกรัฐมนตรีหรือโดนคดีถือหุ้นจนต้องหยุดทำงานไปในระยะหนึ่งด้วยเท่าที่ดูตอนนี้คิดว่าพรรคก้าวไกลมุ่งเป้าไปยังผลการเลือกตั้งครั้งหน้ามากกว่าตอนนี้พรรคก้าวไกลลงพื้นที่ตามจังหวัดต่างๆและมีทุนเดิมจากการได้เป็นที่หนึ่งแต่ไม่ได้เป็นรัฐบาลผู้คนย่อมเห็นใจส่วนการทำงานในสภาเห็นกันอยู่ว่าพรรคก้าวไกลทำงานเป็นระบบมีตัวตายตัวแทนการอภิปรายครั้งล่าสุดพรรคก้าวไกลนำเสนอคนรุ่นใหม่มาร่วมอภิปรายก็ได้คุณภาพไม่แพ้คนรุ่นเก่าดังนั้นการเมืองในภาพรวมจะมีความเข้มข้นมากขึ้นอีกทั้งประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของฝั่งการเมืองได้มากขึ้นตอนนี้การเมืองไทยถือว่าก้าวหน้ามาเป็นลำดับแต่จะให้ดีขึ้นแบบกลับหลังหันโค้งเป็นไปไม่ได้วันนี้ต้องยอมรับเสียงของประชาชนมีส่วนเป็นอย่างมากเพราะนักการเมืองหลายคนเริ่มตระหนักขึ้นมีความรู้สึกว่าการกระทําของตัวเองต้องเข้าตาประชาชนด้วยหากเทียบรัฐบาลชุดก่อนจะเห็นว่าการเมืองยุคนี้จะฟังเสียงประชาชนมากขึ้นอย่างนายกรัฐมนตรีแม้ทำงานยังไม่เข้าตามากนักแต่คนก็เห็นว่านายกรัฐมนตรีมีความพยายามที่จะทำเหมือนที่เคยพูดว่าจะทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยพูดง่ายๆคือจะทำงานอะไรก็ต้องให้ประชาชนรับรู้ส่วนนายพิธาก็มีเสน่ห์อย่างที่นักการเมืองควรมีคือพูดจาให้ประชาชนรับรู้และเห็นด้วยแต่อีกฝั่งหนึ่งก็จะมองว่านายพิธาเป็นภัยต่อระบบที่มีอยู่เพราะนายพิธาและพรรคก้าวไกลประกาศชัดเจนจะเข้ามาแก้ไขระบบที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้นฉะนั้นฝั่งที่จะเสียประโยชน์ก็คงจับตามองนายพิธามากเช่นกันส่วนวันที่31มกราคมที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดีล้มล้างการปกครองนั้นส่วนตัวไม่เป็นห่วงเรื่องนี้คิดว่าแนวทางน่าจะเป็นไปตามความคาดหมายของผู้คนไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่อีกทั้งเป็นเรื่องที่ส.ส.พรรคก้าวไกลสมัยที่แล้วนำโดยพิธาร่วมลงชื่อเสนอร่างแก้ไขมาตรา112เข้าสภาและนำไปเป็นนโยบายหาเสียงเท่านั้นดังนั้นไม่ใช่เรื่องที่ต้องเป็นห่วงอะไรทิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนานิด้าหลังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญภาพรวมของพรรคก้าวไกลจะมีความเข้มข้นขึ้นเพราะได้รับการเสริมพลังจากนายพิธาทั้งในสภาและนอกสภาการทำงานในสภาจะเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลมากขึ้นขณะที่งานนอกสภายังสามารถออกไปแสดงความคิดเห็นหรือเข้าหาประชาชนเพื่อนำไปสู่การสร้างคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันเมื่อครั้งนายพิธาเป็นส.ส.ยังดำรงตำแหน่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีถือเป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้พรรคก้าวไกลยังมีโอกาสที่จะไปเป็นรัฐบาลได้หากเกิดการพลิกผันทางการเมืองซึ่งต่างจากกรณีที่นายพิธา
ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหรือพ้นจากการเป็นส.ส.ถ้าเป็นกรณีแบบนั้นพรรคก้าวไกลจะไม่มีโอกาสในส่วนของรัฐบาลน่าจะมีความกังวลมากขึ้นจากการทำงานของพรรคก้าวไกลเพราะที่ผ่านมาการทำงานของพรรคก้าวไกลดึงคะแนนนิยมได้ต่อเนื่องหลังจากการเลือกตั้งเห็นได้จากผลโพลเช่นนิด้าโพลสะท้อนเป็นข้อมูลให้เห็นชัดว่าพรรคก้าวไกลมีคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นโดยช่วงการเลือกตั้งได้คะแนนนิยม 39% แต่มาถึงช่วงเดือนคไปถึง 44% ถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นเมื่อนายพิธาเข้ามาเป็นส.ส.โอกาสจะสร้างคะแนนนิยมเพิ่มมากขึ้นก็อาจเป็นไปในลักษณะขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสำหรับพรรคเพื่อไทยที่ผ่านมายังไม่สามารถทำคะแนนนิยมได้เพิ่มมากขึ้นเป็นผลมาจากนโยบายที่ยังไม่แน่นอนและไม่ชัดเจนและยังไม่เห็นผลคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยจึงตกลงส่วนที่ห่วงกันว่านายพิธาและพรรคก้าวไกลยังมีคดีเรื่องนโยบายหาเสียงการแก้ไขมาตรา112ที่ศาลจะมีคำวินิจฉัยในวันที่31มีนาคมนั้นไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรถ้าออกมาเป็นคุณพรรคก้าวไกลก็ยังทำหน้าที่ในสภาต่อไปนายพิธาก็ยังทำหน้าที่ตรวจสอบคู่กับนายชัยธวัฒน์ตุลาธนผู้นำฝ่ายค้านถ้าไม่ถูกยุบพรรคคะแนนนิยมจะเป็นไปลักษณะค่อยเป็นค่อยไปโดยประชาชนจะดูจากผลงานประกอบด้วยแต่ถ้าถูกยุบแล้วไปตั้งพรรคใหม่สถานการณ์จะต่างกันคนจำนวนมากจะรู้สึกว่าพรรคก้าวไกลถูกรังแกคนที่เลือกและนิยมอยู่แล้วก็จะนิยมเพิ่มขึ้นส่วนคนที่ยังลังเลอยู่อาจรู้สึกว่าถูกรังแกอีกแล้วหรือมีคำถามว่าพรรคการเมืองหาเสียงไม่ได้หรืออาจทำให้คะแนนนิยมจากที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นกลายเป็นเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดกรณีแบบนี้เคยมีตัวอย่างเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางถ้ากลุ่มชนชั้นนำที่มีอำนาจฉลาดพรรคก้าวไกลคงไม่ถูกยุบแต่ถ้าคิดแบบระยะสั้นคิดเพื่อความสะใจคิดจะใช้วิธียุบพรรคมาสกัดจะสร้างปัญหาให้สังคมไทยและความขัดแย้งอาจลุกลามนอกสภาการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็จะทำให้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมและชนชั้นนำทั้งหลายได้รับบทเรียนจากประชาชนมากขึ้น